สวัสดีครับโคกหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ครัวเรือนต้นแบบบ้านจินดาตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์กับวันนี้วันจันทร์ที่27กันยายน2564พาพี่น้องมาดูกับการขุดโคกหนองนาพื้นที่1ไร่ในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังครับบริเวณที่ขุดไปขุดลงไปตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นครัวเรือนต้นแบบได้ทำเริ่มต้นทำก่อนที่จะมีโครงการโคกหนองนานะครับคือท่านมีความชอบในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานนะครับมีการปลูกไม้ป่าไม้ผลรวมไปถึงปลูกกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงไว้เรามาดูบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการขุดโคกหนองนาพื้นที่1ไร่เนี่ยนะท่านทำลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำเต็มบ่อนะครับน้ำเต็มบ่อเรียบร้อยนะครับนะท่านมีการกั้นนะครับคือใช้ถุงปุ๋ยนะครับใส่ทรายแล้วก็มากั้นไว้เพื่อให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับท่านทำเป็นคลองไส้ไก่นะครับพาดผ่านไปที่บ่อเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะต้นไผ่กิมซุงนะครับก็โตแล้วนะครับแล้วก็มีไม้ยืนต้นที่ท่านปลูกไว้ก่อนหน้าที่จะทำการขุดนะครับในบ่อนี้เนี่ยมีการปล่อยปลาลงไปนะครับทางครัวเรือนต้นแบบนี้ปล่อยปลาไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็การใช้ในรูปแบบของการป้องกันดินสไลด์ดินพังก็คือใช้ตะไคร้นะครับใช้ตะไคร้แล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับหว่านโดยรอบแล้วก็บริเวณคันหลังนะครับท่านก็ปลูกพืชที่เป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลผสมผสานไปด้วยกล้วยที่เป็นพืชเบิกนำนะครับก็มีเวลาทำลงไปด้วยภาระหน้าที่นะครับครัวเรือนต้นแบบท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับของหมู่นี้ด้วยก็เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะต้องเจียดเวลามาดูแลก็ให้มาดูนะครับบริเวณนี้นะครับสวยมากนะครับท่านมีการสร้างในเรื่องของสะพานข้ามไว้นะฮะทำไว้น้ำเต็ม2บ่อเรียบร้อยกับน้ำเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราพาไปด้านนี้นะครับจะพาข้ามสะพานไปด้านนี้นะครับยังมีสะพานตอนนี้จะเป็นไม้ที่ทางครัวเรือนต้นแบบได้ปลูกลงไปก็จะมีหญ้าซึ่งท่านเลี้ยงวัวด้วยนะครับท่านก็ไว้ให้หญ้าโตแล้วก็ทำการตัดไปให้วัวนะครับตอนนี้เป็นยางนานะครับยางนานี่ปลูกลงไปนะครับโตแล้วนะฮะก็จะมีต้นพยูงนะครับไม้พยูงไม้ประดู่นะครับท่านปลูกไว้แซมกันนะครับแล้วก็มีพืชที่อยู่ด้านนี้นะครับท่านเริ่มลงนะฮะค่อนข้างหลากหลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงที่จะรกอยู่นะครับมานะครับมีต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้ที่อยู่ในโคกหนองนาเราเน้นการปลูกไม้ที่เป็นไม้5ระดับก็คือไม้สูงนะครับไม้สูงที่เป็นไม้อายุยืนนะครับที่ไว้เป็นบำนาญของเรานะครับมีไม้กลางก็จะเป็นพวกไม้ผลนะครับไม้เตี้ยนะครับก็จะเป็นไม้อายุสั้นเรียดินไม้เรียดินก็จะมีแตงโมนะครับฟักแฟงฟักทองประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม้กินหัวก็จะมีข่ามีมันนะครับมีเผือกมีกลอยซึ่งให้เกื้อกูลกันนะครับให้เกื้อกูลกันด้านนี้ครับตอนนี้จะมีคือท่านได้ฝังท่อนะครับฝังท่อไว้ก็คือน้ำเนี่ยจะมาจากบริเวณด้านบนนะครับด้านนู้นนะครับทีนี้ก็จะไหลมานะครับมาผ่านท่อนี้
นะฮะเข้าสู่บ่อครับก็ทำให้เต็มวัยโอเคให้ดูเป็นข้อมูลนะครับนะฮะอย่างน้อยเนี่ยน่าแรงไม่แห้งแน่นอนนะครับบ่อนี้ไม่แห้งแน่นอนเพราะว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยบ่อนี้ขุดได้ลึก6เมตรกว่านะครับ6เมตรกว่าเอาไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะชุ่มชื้นก็สามารถที่จะใช้เครื่องสูบน้ำในระบบโซลาร์เซลล์ผันน้ำมารดต้นไม้ครับแต่ดูตามพื้นที่แล้วนะครับก็น่าจะมีความชุ่มชื้นได้จนพ้นหน้าแรงได้เพราะว่าท่านมีบ่อ2บ่อซึ่งเป็นบ่อที่มีขุดอยู่เดิมแล้วก็เป็นบ่อที่ได้จากงบของพัฒนาชุมชนมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มเติมเรื่องของระบบน้ำด้วยนะครับนะฮะท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของการทำโคกหนองนานะครับก็สามารถติดต่อที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอนะครับได้เลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ